หลังจากแมทธิวดีนนะคะออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นโควิด -19 ก็ทำให้มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวติดเชื้อไวรัสตัวนี้จริงๆหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะก็เจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพผลตรวจนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าในการตรวจโควิด -19 ผลสามารถออกมาได้2 อย่าง undetectable หรือ detectable undetectable ก็เท่ากับ negative detectable นะคะก็เท่ากับ positiveจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเอาข้อมูลแบบนี้ลงโซเชียลมีเดียหรอกแต่ว่าเพื่อป้องกันข่าวลือที่ไม่จริงก็ตามนี้ส่วนผู้เกี่ยวข้องที่เข้าข่ายใกล้ชิดกับแมทธิวนะคะเขาออกมาโพสต์ค่ะว่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเช่นกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะที่บอกว่าเธอเนี่ยเจอแมทธิวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์แล้วก็ไม่ได้มีอาการใดๆแต่เพื่อความสบายใจค่ะเธอก็จะไปตรวจแล้วก็นำผลมาแสดงต่อทุกคนใช่แล้วนะครับทางด้านหนูเล็กก่อนบ่ายนะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์คลิปร้องไห้เพราะเพิ่งได้ร่วมงานกับทางคุณแมทธิวนะครับแล้วก็กลัวติดเชื้อทำให้หวั่นว่าจะส่งผลกระทบถึงลูกน้อยก็มีการโพสต์ภาพร่วมกับดีเจนุ้ยแล้วก็ม้าออนภานะครับบอกว่าเธอไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเร่งนำผลตรวจมาให้ทุกคนทราบกันเลยส่วนดีเจนุ้ยเองนะก็โพสต์ภาพเดียวกันนะครับพร้อมบอกว่านุ้ยก็ได้เจอกับพี่แมทธิวเมื่อวันพุธที่11มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบข่าวนะครับก็ได้เดินทางมาตรวจคัดกรองโควิด-19 แล้วก็ตอนนี้คุณนุ้ยเองก็ยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อกักตัวเป็นเวลา14วันขอให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเช่นเดียวกันให้กับคุณใบเตยแล้วก็ดีเจแมนนะครับก็ได้เจอคุณแมทธิวเหมือนกันนะครับวันที่24กุมภาพันธ์นะครับก็มีการอัดคลิปมาโพสต์นะครับว่าได้มาตรวจแล้วเพื่อความสบายใจของทุกคนแม้จะไม่มีอาการและเจอกับแมทธิวเลยตอนนี้ก็มีการเลยระยะฟักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีข่าวต่อมาด้วยนะครับมาจากที่มีข่าวโอ้โหแพร่กระจายในโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายนะครับคุณแมทธิวก็เลยไม่ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับรายการหนึ่งนะครับบอกว่าไปตรวจมาเมื่อวันศุกร์หลังตรวจเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามที่คุณหมอแนะนำนะครับก็ให้แยกตัวออกจากครอบครัวผมเองก็ย้ายมาอยู่อีกห้องหนึ่งที่ไม่มีใครเข้าไปอย่างแน่นอนจนกว่าผลตรวจโควิด-19จะออกมาซึ่งออกมาช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลด้วยอาการที่มีไข้ช่วง 2-3 วันก่อนหน้านั้นนะฮะแทบไม่มีอาการเลยพอตรวจนะครับว่าเจอเนี่ยก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาประสานงานส่งรถมารับเพื่อที่จะพาไปเก็บตัวที่โรงพยาบาลต่อตอนนี้คนในครอบครัวนะครับยังไม่มีใครมีอาการแต่ว่าคงจะมีการไปตรวจกันอีกครั้งการออกนอกประเทศมีแค่ไปที่ญี่ปุ่นนะครับช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนแต่ที่อยากจะแจ้งให้คนที่ใกล้ชิดตัวเองทราบคือวันที่6มีนาคมทำงานอยู่ที่สนามมวยลุมพินีฮะแล้วก็วันจันทร์ที่9นะครับก็ไปตีกอล์ฟแถวเกษตรนวมินทร์วันอังคารถ่ายรายการที่ค่ายมวยนะครับมีพิธีกร2คนแล้วก็ได้แจ้งทั้ง2คนไปแล้วส่วนวันพุธนะครับไปถ่ายรายการที่ช่อง3นะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เป็นปัญหาเจ้าตัวรู้สึกแย่มากซึ่งคุณแมทธิวก็บอกอีกนะครับบอกว่าโรคนี้น่ากลัวจริงๆโดยเฉพาะตัวเองนะครับที่ต้องออกกำลังกายแล้วก็ร่างกายนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงก็อยากจะเตือนทุกคนนะครับว่าถ้ามีอาการนิดนึงเนี่ยให้รีบไปหาไปปรึกษาคุณหมอเลยตัวเองตอนนี้ก็ยังมีอาการไข้ขึ้นๆลงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระดับแย่มากเท่าไหร่ไม่เจ็บคอไม่มีน้ำมูกไม่ปวดตัวมีแค่คัดจมูกเล็กน้อยครับค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะคุณลิเดียค่ะก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความนะคะลำดับไทม์ไลน์ของแมทธิวค่ะโดยระบุนะคะว่าพี่แมทขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงทั้งครอบครัวพี่แมทขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนขอชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พี่แมทแทบจะไม่มีอาการเลยนะคะไม่มีน้ำมูกไม่มีไอไม่เจ็บคอแต่เบื้องต้นเมื่อ2วันที่แล้วปวดเมื่อยเล็กน้อยซึ่งก็เข้าใจว่ามาจากการออกกำลังกายเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยซ้อมหนักกลางแดดตามมาด้วยการคัดจมูกนิดหน่อยนะคะเหมือนกับเป็นภูมิแพ้ธรรมดาที่เขาเป็นแต่วันต่อมาค่ะพี่แมทก็เป็นไข้อ่อนๆ นะคะ 36.9 ถึง 37 กว่าก็เลยไปเช็คที่โรงพยาบาลเผื่อจะเป็นอะไรค่ะเมื่อถึงหน้าโรงพยาบาลนะคะก็จะมีการยิงปืนเลเซอร์เพื่อวัดอุณหภูมิของพี่แมทบอกว่าไม่มีไข้แต่ด้วยการที่เขาไม่ค่อยจะเชื่อในความแม่นของเลเซอร์เขาก็เลยขอตรวจอย่างละเอียดค่ะและผลตรวจนะคะก็คือ 38.3 มีไข้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการตรวจโดยยิงปืนเลเซอร์แบบนี้นะคะตามที่ต่างๆอาจจะไม่ได้แม่นยำเท่าไหร่นักพี่แมทก็ไปตรวจเมื่อวานนี้นะคะคือวันที่12มีนาคม2563ค่ะใช่แล้วนะครับคุณลิเดียก็มีการชี้แจงต่อนะครับมาที่ข้อที่2นะครับบอกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากรู้ว่ามีไข้เนี่ยก็คือการซอบจมูกนะครับเพื่อตรวจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมผลรู้ภายใน1ชั่วโมงนะครับซึ่งพี่แมทเองไม่เป็นไข้หวัดใหญ่คุณหมอให้ตรวจต่อไวรัสอีก21สายพันธุ์นะครับผลรู้ภายใน8ชั่วโมงแต่คุณหมอแนะนำนะครับว่าให้ตรวจเช็คโควิด-19 เพิ่มซึ่งผลจะรู้วันรุ่งขึ้นนะครับคุณหมอก็ส่งตัวพี่แมทกลับบ้านพร้อมกับคำแนะนำการปฏิบัติเบื้องต้นเราก็จ่ายค่าตรวจไปทั้งหมด10,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มีวงเล็บด้วยบอกว่าแล้วคนที่ไม่สามารถจ่ายเท่านี้จะมีการตรวจไหมนะครับ
มาที่ข้อที่3นะครับเธอชี้แจงบอกว่ากลับมาถึงบ้านเนี่ยพี่แมทก็แยกตัวออกจากทุกคนนะครับในบ้านเลยเพื่อป้องกันไว้ก่อนระหว่างที่รอผลพี่แมทสั่งปิดค่ายมวยทันทีเผื่อว่าผลออกมาว่าเป็นบวกคืนนั้นก็ทราบผลว่า21สายพันธุ์เนี่ยไม่ได้เป็นต้องรอผลโควิด-19 วันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งช่วงตอนกลางวันที่ผ่านมาก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าเป็นจริงๆนะครับข้อที่4นะครับมันคือการรับผิดชอบต่อทุกคนและต่อสังคมที่จะต้องแจ้งขออภัยนะครับที่จะต้องแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าคนที่เจอเราและคนอื่นๆเนี่ยจะได้เฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปฏิบัติในทางที่ดีที่สุดปัญหาตอนนี้คือเราควรระวังกันกี่ต่อคนที่เจอพี่แมทต้องกักตัวแล้วคนที่เจอเดียก็ต้องกักตัวแล้วคนที่เจอคนที่เจอเดียเนี่ยต้องกักตัวด้วยหรือเปล่านะครับใครบ้างที่ควรไปตรวจต้องรอมีอาการก่อนไหมอันนี้ไม่โทษใครหรือว่าคิดว่าใครจะมีคำตอบให้นะคะแต่แค่ระบายถึงปัญหาของโรคใหม่ที่มีข้อมูลน้อยนั่นเองครับค่ะข้อที่5นะคะตอนนี้พี่แมทได้มีรถมารับไปอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยทางครอบครัวไม่สามารถเยี่ยมหรือว่าเจอได้เท่าที่เจ้าหน้าที่บอกต้องอยู่เฝ้าดูแลรักษาจนกว่าจะตรวจแล้วไม่พบเชื้อค่ะข้อที่6นะคะทางครอบครัวทุกคนจะไปตรวจวันพรุ่งนี้ตอนนี้คนในครอบครัวยังไม่มีอาการไม่มีไข้ลูกๆก็ยังปกติถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดและจำนวนของคนที่เป็นคงมากกว่าที่เรารู้ดันเปอรักนะครับที่ไปซ้อมมวยที่ค่ายพี่แมทธิวนะครับเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นะก็รีบไปตรวจเพื่อความสบายใจเช่นเดียวกันนะครับกับหมอเจี๊ยบแล้วนานะครับที่ไปค่ายมวยคุณแมทธิวเมื่อ2วันที่แล้วก็เปิดเผยนะครับว่ากังวลใจมากเพราะว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยก็ไปตรวจคนไข้ตามปกติส่วนคุณลิเดียเองก็ได้เผยภาพนะครับให้เจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ